ความเดิมตอนที่แล้วเราวิ่งฝ่าน่าจะได้ทำมาก็วิ่งฝ่าแล้วไม่รู้แล้วไม่รู้แล้ววิ่ง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 โอ้ดิโอโอ้ต้องคนแจ็คโอ้โหแจ็คโคตรนักกว่าจับเธอได้แล้วห้ามเขาที่ดีเด็ดขาดเลยนะเว้ยครั้งนี้กลับไปที่ของแกซะโอ้ยแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสิของกลาเพราะว่าผมนิวสกบเกมไวท์ทูมสโตนในพาร์ทที่9นะครับผมตีผมทำไปทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเป็นผลตอบแทนผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะเป็นไงบ้างก็มาชมกันต่อเลยกันนะครับผมมาโอเคจะลงไปต่อนะผมก็ห้องท้ายน่าจะไปได้นะตะกี้เราพลาดอู้ยไปแต่โกเซฟครับลงข้างล่างไปดีวะครับลงไปมาใกล้บนลงข้างล่างไปครับลงข้างล่างไปลงไปโกเซฟอีบ้าโจเซฟมันอยู่บนตลอดเวลามันรู้ว่าเราอยู่นี่ได้กลิ่นเราเนี่ยกลิ่นผู้ชายหอมๆมันเนี่ยหอมๆนะลงล่างมาลงล่างลงล่างเออนั่นแหละเออเออตรงนี้นี่อ๋อรูโอเคหูข้างๆมีรูด้วยโอ้นั่นไงลูชิโน่กาเทซี่อ่ะโอ้ my god พอดีหนอตันเอาหนอตันหรอนึกว่าเทซี่อีสบคานขอโทษด้วยนะครับที่ผมต้องบอกคุณตอนนี้แต่ว่าผมจำสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วครับให้ผมแนะนำให้คุณรู้จักนะครับนี่คือลูชิโน่เดอโรสตี้หมอผมเอง ตัวโดดได้นั่นเองนะผมตัวสัตว์เล็กขันโดดได้ในเวลาเดียวกันฉันก็เป็นคนที่ถูกเขาทิ้งนั่นเองนายคือหมอของนอตันใช่ไหมฉันก็ได้ยินเขาพูดว่ามีหมอที่แคร์เขาอยู่แต่ความจำของนอร์ตันนั้นทำให้เขาจำชื่อหมอไม่ได้ฉันว่าไม่ใช่แคร์เรื่องความจำของเขาหรอกนะเป็นเพราะว่าเขาสุดผิดต่างหากด้วยข้าวที่ใจที่เธอทุ่มเทขนาดนี้เนี่ยแต่บางทีแน่จะไม่เข้าใจคนที่นายช่วยเหลืออยู่ก็ได้นะพวกโรคจิตนักเชื่อดคนโกหกก็ตรงหน้านายนี่แหละนอร์ตันแคมเปลลูชิโน่ผมฉันไปคิดจะภายในอยู่แล้วล่ะนะนอตันถึงแม้นายจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนก็ตามอ่ะแต่ไม่ใช่ของนายไม่มีทางเปลี่ยนไปตั้งแต่แรกจนสุดท้ายอยู่แล้วนะจะพูดชัดเจนเกิดเรื่องการที่เมืองนะก่อนที่พวกเราจะไปกันต่อก่อนเนี้ยที่เมืองเหรอใช่อยู่ตรงหน้านายคนเนี้ยเป็นไอ้โรคจิตที่พาชีวิตของคนไปหลายคนเลยเพื่อตัวเองไงล่ะเขาเป็นในบ้านที่พาคนอื่นที่เชื่อใจเขาลงไปในหุบเขวเพื่อตัวเองรอดแล้ฉันคิดว่าถึงแม้เขาจะเสียใจก็ตามแต่เขาก็รับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วก็โน้มน้าวตัวเขาเองว่าเขาไม่ผิดนะคานอย่างนี้เขาพูดอะใช่เลยนั่นก็ไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมล่ะพยายามช่วยเขาไปให้ได้แต่ที่นี่แต่นั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือเปล่าล่ะนั่นได้เห็นความจริงของเขาแล้วนายยังคิดว่าเขาเป็นเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าล่ะนายไม่แน่ใจว่าใช่ไหมล่ะนี่ถูกต้องไหมถ้าฉันบอกความจริงเรื่องของคนไข้คนอื่นแล้วก็นายคงจะตกใจกว่านี้แน่ๆเลยอ่ะฉันเลยไม่คิดจะช่วยนายหรอกนะฉันไม่อยากร่วมมือกับคนที่ดื้ออย่างนายได้ก็ตัวนายเองแล้วฉันขอเสนอให้นายหันกลับไปซะนายมีโอกาสได้จะเข้าใจทุกอย่างนะในตอนนี้รู้ไหมฉันมีทางเลือกอื่นแล้วล่ะนะมันก็เต็มรับการยากสุดได้แล้วไม่เช่นนั้นแล้วนายจบลงกับฉันนะอีศพฉันเกรงว่าฉันช่วยนายต่อไม่ได้แล้วนะฉันคิดว่าฉันมีบางสิ่งที่ต้องถกกับลูชิโน่ส่วนตัวโทษที่ทำให้นายผิดหวังนะเนี่ยความเงียบปกคลุมไปทั่วทั้งท่อน้ำแตกนี้ฮะมันก็เริ่มหนาวๆแล้วตอนนี้น้ำท่วมทั้งเสื้อของฉันเริ่มหนาวถึงหลังแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นในใกล้กันแน่วะเนี่ยฉันเริ่มคิดอะไรไม่ออกแล้วเนี่ยไม่ดีแล้วอ่ะฉันต้องเสร็จทันสิ่งที่ฉันทำได้นะฉันต้องปล่อยคนอื่นหนีไปได้ไงก็ตามอ่ะทำไงเดินต่อได้ละนอตันเกาะเสื้อผ้าของลูชิโน่เดอโรสตี้ไว้แน่นทำอะไรได้ไม่มีรูเหรอไม่มีอะไรนะโอเคปีศาจยังยงนิ่งอยู่ต่อไปมองด้วยฉันด้วยสายตาสีส้มแดงนั้นเหมือนกับคลิปอะไรบางอย่างอยู่ตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เหรอก็คือเราลากไปไม่ได้สินะเรามีอะไรเออใช่เพื่อนมีอะไรปะเมโมท่องจำรวมกันที่โบสถ์เหมือนเดียวข้าพนักงานคลากรคนไหนเป็นนายหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ลูกกาดผลไม้มันน่าจะช่วยได้ไม่ได้นะเนาะลองเก็บไว้ให้อีไลน์หนึ่งเดียวได้ที่เห็นนะผลลัพธ์มันเปลี่ยนที่อีไลน์อุ้ยมีห้องขวาได้โอเคโอ้โห
เอ้ยห้องเดิมปะโอเคมันเป็นรอยแตกโอเคโอเคโอเคในพิเศษเอกสารสำคัญในมือของเขามากวนหมอแล้วรอพอรอบๆตัวเขานี่เหรอรถของขวัญที่นุ่มันใจนักผู้ชายหนาแจ็คของขวัญเนี่ยที่นายเตรียมมาให้นักผิวหนังเหลือเกินได้รู้ไหมเกือบวิธีได้จัดการนายได้ก็มีแต่ใช้เก้าอี้ฟ้าเนี่ยนั่นแปลว่าฉันจำได้ว่าฉันเอายานอนหลับให้นายในคืนเช้าด้วยอ่ะมันยังไม่หลับกันแน่วะเนี่ยโอ้วิธีการโง่พวกนั้นเหรอฉันก็เลยแอบเปลี่ยนมื้อเช้าคอยเป็นคนเป็นไงล่ะที่ไม่รู้ตัวเนี่ยคิดว่าฉันโง่กันแน่เนี่ยเมื่อฉันจะประเมินนายต่ำไปเนี่ยคุณช็อตตี้คุณเตี้ยอยากตายไงหยุดพูดกันได้แล้วนะแจ็คจับเขาเถอะอย่ามายุ่งเรื่องของฉันนะโจเซฟนั้นเข้าใจนะว่าวิธีการนั้นเข้าใจนะว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการจับสัตว์เล็กแล้วก็คือการล่อให้พวกเขาสนใจอ่ะแล้วค่อยฮะอุ้ยเสียงอะไรเสียงปืนดังขึ้นเห็นนายอิฟอ้าวโดนยิงเหรอเห็นนายอิฟไหลไปติดกำแพงไหลของเขาสั่นบ้าเอ้ยการที่สมบูรณ์นี่วะฉันคิดว่าในมุมของนายแล้วฉันไม่เคยเป็นคนมีเกียรติสักหน่อยนะแน่ล่ะฉันไม่มีทางที่จะใช้วิธีการง่ายๆในการจัดการนายหรอกนะเอาโดนจับไปแล้วคนนี้ไปแล้วออกโอ้หนีได้โอเคนึกว่าโดนจับไปแล้วหายไปเฉยเลยตามเข้าไปซะเป็นห่วงนะนั่นเป็นยานอนหลับนั่นรู้เปล่าน่าจะเอาผลได้ไม่ช้าแต่นะเขาไปเปิดเขาตายแน่ๆจะจับได้อะไม่ต้องห่วงนายอิฟรอพวกเขาไปแล้วนะสร้างโอกาสฉันแล้วอย่ามึงทอนนะเขาคือนายซูเบด้านะไม่ต้องห่วงเขาหรอกเนาะโอเคอันนี้ก็ยาวไปเนี่ยตูนล็อกโอเคก็คือเป็นรอยแตกเฉยๆแล้วน้องอันนี้มันล็อกเฉยๆโอเคมีรอยแตกที่เกิดขึ้นจากอะไรไม่รู้ห้องอื่นก็ไม่น่ามีเลยเนาะเอาผมน่าจะคิดว่ามันน่าจะจบวันนี้เนาะแล้วก็มานานแล้วไปโอเคคุณจะเข้าสู่เอนดิ้งหลังจากคืนนี้นะเอนดิ้งก็โอเคโอเคก็น่าจะทำทุกอย่างแล้วเนาะอันนี้น่าจะเกิดเอนดิ้งแล้วมันคือต้องไปไหนต่อน่ะโอเคที่นี่เหรอแหล่งรวมพลที่นี่ข้าวฟาชั่นนะนี่มันแย่แล้วพวกเราเคลียร์ทุกอย่างแล้วนะตอนนี้ต้องหนีวันนี้เลยฉันไม่รู้ว่าสุเวดาฉันไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้สุเวดาทำบ้ากันแน่นะเขามาที่นี่เมื่อเช้าวันนี้เต็มด้วยบาดแผลมากมายแล้วเขาพูดบางอย่างเกี่ยวกับว่าการต่อสู้ของฉันมันไร้ค่าอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้มันจะแย่ไหมเนี่ยผมได้มานายอิฟไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็ห่ออะไรไม่สนใจทั้งสิ้นนายอิฟได้บาดเจ็บเหรอไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนี่ฉันนะเว้ยฉันนะนายดินรอดไม่ได้กันแน่เนี่ยหลังจากฉันหนีจากห้องใต้ดินมาก็ไปซ่อนในออฟฟิศของดีนอ่ะใช่แล้วไอ้ห้องฉันเกลียดนะที่มีเครื่องจักรบางอย่างมากมายเลยมันดีแน่เพราะเหตุผลนั้นแหละทำให้โจเซฟกับแจ็คไม่หาฉันที่นั่นนะก็เลยหนีไม่ได้อ๋อจิตวิทยานะผมกลับด้านกันแล้วก็ตอนนี้จะชางออกฤทธิ์แล้วฉันก็สติหลุดไปแล้วก็คลาร์กก็มาเจอฉันตอนเช้านี้คลาร์กนี่ใครกว่าว่าแต่ทำไมนายถึงรู้ว่าฉันอยู่ที่กันแน่เนี่ยนายเตรียมทั้งยาแล้วก็ผ้าแผลด้วยนะเนี่ยอ๋ออีไลคลาร์กโอเคเรื่องนั้นเป็นเพราะสัญชาตญาณนะสัญชาตญาณโอเคคือที่หลังดีกว่านะคราวน้อยฉันจัดการเตรียมการเรื่องการจุดระเบิดนะเห็นผมว่าคนในมือฉันไหมเนี่ยถ้ากดปุ่มเป็นเมื่อไหร่แล้วก็บางอย่างจะให้คำสั่งในการระเบิดทันทีนะรู้ไหมมันจะเกิดเรื่องที่ทำให้ดีปวดหัวเลยรู้เปล่าทันทีที่ลงมือไปแล้วก็หมอทั้งหมดจะเป็นบ้าแล้วก็วิ่งไปทันทีเลยรู้เปล่าพวกเราเตรียมการให้พร้อมนะพวกเราคัดเลือกนะว่าใครจะวิ่งเร็วสุดนะในบรรดาพวกเราอะรูใหญ่ที่สร้างโดยการระเบิดนั้นจะเป็นทันทีพวกเรานะทันทีที่มีตุ๊กตาแจ็คอยู่ด้วยเอาตัวเลยว่าฉันก็ประหม่ากันนะในพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกนะคานโอ้โหให้เซฟก่อนแหละจุดจบของเกมนะครับผมน่าใช่มั้งนะจะไม่ถ่วงนานหรอกนะท่านหลอดปกป้องพวกเราด้วยนะแล้วคนอื่นเดี๋ยวนะอยากไปรู้ว่าเนี่ยมาการ์เรต้าไงบ้างมาการ์เรต้าทุกคนลงกันที่โบสถ์นะโอเคเขียนที่กระดาษบอกว่ารู้แล้วค่ะคุณหมอแต่เพื่อระวังตัวไว้หนูรับมือที่นี่อยู่เพื่อที่จะกาดพื้นที่นี้ไว้เผื่อหมอใครผมมาทันหันนะคะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวตามไปทีหลังโอเควางตัวด้วยล่ะตรงนี้มันปลอดภัยเหรอมันกาดห้องนี้ไว้ดูไกลมากอ่ะถ้าเธอสู้ด้วยอ่ะหมอนี่จะเอเนี่ยแล้วก็เตือนไงวะนี่คือจุดกาดที่
ห่างไกลประชาชีมากเลยนะผมโอเคผมไปดูใต้ดินเพื่อความชัวร์นะผมว่ามันมืดไหมแล้วกันนะโอเคเปิดไปอยู่คือหมอไม่คิดจะปิดนะผมดินนี่คือหายยาวๆโอ้มืดเหมือนเดิมอ่ะโอ้ my god ดูซิว่าดูนี้เป็นไงบ้างนะผมยังอยู่อีกเหรอทั้งคืนเหรอนอตั้งก็อยู่ทั้งคืนกับนี่นะทั้งคืนไม่หนาวเหรอ อาจจะไม่ได้ปรับปรุงนั่นแหละไม่ได้ตั้งค่าไว้ผมโอเคก็รู้ว่าปลอดภัยยังไม่ตายแล้วกันนะโอเคน่าจะพร้อมและผมพร้อมที่จะใส่เกียร์มานะผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรกว่านี้แล้วเนาะผมลุยเต็มที่มาแน่ใจนะว่าพร้อมที่จะแอคทีเวตระเบิดแล้วอ่ะไม่ต้องห่วงนะมาร์เกเรต้าจะตามพวกเราไปจัดไปตูมตรงนี้นะมันไม่ตรงใกล้ๆอ่ะไอ้บ้าทำไงกันแน่วะเนี่ยอ้าวกรรมวิ่งทางไหนจับพวกเขาไว้เวเลต้าเหรอแมงมุมเดี๋ยวนะแมงมุมไหนเอ้าเอ้าเอ้าผมตายเพราะอะไรตายเพราะอะไรไม่มันโอเคต้องคุยฝั่งนี้มั้งผมว่าคุยฝั่งเมื่อกี้ไม่น่าได้เพราะเมื่อกี้จุดเกิดเวเลต้าจับไปนี่ไงโอ้โหแมงมุมแมงมุมโอ้ประตูด้วยแมงมุมแมงมุมโอ้รั่วมาไหนวะเดี๋ยวรั่วไงวะโอ้โหแมงมุมจ๋าเวเลต้าเจนเวเลต้าเจนเทพเจนโอเครั่วเต็มเลยโอ้โหรั่วเต็มเลยรั่วเต็มเลยรั่วเต็มเลยโอ้โหทางนี้โอ้โหใกล้โคตรตายโคตรไวโอ้โหเกมได้จับได้ตอนนั้นตอนนี้ขวัญมากนะผมคิดอยู่วันนี้จะมีไอ้ฉากนี้ไหมมีแบบยาวๆโอเคดีตรงผมชอบลองไปขวาไหมเมื่อกี้ยี่ไม่ลองไปขวานะผมโอเคอึ๊บมาขวาไม่ได้ครับประเด็นคือมันเริ่มเมื่อกี้มันตายเพราะอะไรวะไม่แน่ใจมันกาวโอเคปิดปลาให้หมดเลยอึ๊บมานี่อึ๊บโอเคโอ้ยดีนี่โหปิดทางก็สบายโดดทางโอเคไปขึ้นรูนี่โอ้โหรูเนี่ยโอ้ไปตรงยาวไปโอ้สวัสดีชิบหายตัวเซฟมาสวัสดีครับอีสปที่น่าสงสารผู้อิกนอแรนต์ผู้นี้เหมือนนะตอนนี้เนี่ยก็ยังคงนิจใจอยากจะหนีตรงบ้านนี้ไปกับคนอื่นใช่ไหมเนี่ยวันนี้ทุกคนจะแก้ปัญหานี้ดีหรือเปล่านะอย่างเช่นว่าจัดการนายให้เหมือนกับสัตว์เลี้ยงซะแล้วเลี้ยงนายในที่ปิดเลยอะไรเงี้ยนั่นก็จะพักดีกับฉันไงล่ะซื้อสักกับฉันไงโจเซฟนายนี่ไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ยนายนี่พลังมีพอที่จะเข้าใจแผนการตัวเองเลยรู้เปล่าบ้าเอ้ยอีกเก้าเดือนเองนะเนี่ยยังก็ตามโทษทนเพียงพอนะที่จะไม่ทำตัวรุนแรงกับนายอ่ะถ้าเกิดนายอยากได้อิสรภาพแล้วก็ไม่ได้แปลว่าฉันจะให้นายไม่ได้หรอกนะนี่ทำอะไรกันแน่วะเนี่ยนายอ่ะไม่ต้องตกใจไปสิ่งที่ต้องการมันง่ายมากเลยให้ถ่ายภาพนายเก็บไว้เป็นที่ลึกไงล่ะ โอเคใครเขาพูดเรื่องนี้กับตัวเองอยู่แล้วตัวเซฟก็ถือกล้องออกมาก่อนที่ฉันจะตอบคำถามไล่และถ่ายภาพฉันไว้ในฟิล์มด้วยแสงแฟลชแล้วเร็วจังวะก็มีรอยยิ้มที่มุมปากของเขาเรียบร้อยไปก็ไปสิแค่เนี้ยจะไม่ทำอะไรกว่านี้หรออยากเหรอเธอไม่เว้ยเอาล่ะไปกันเถอะอยู่พูดได้สักกับเขาเถอะนะฮะเหมือนเพื่อนของนายจะประมาณนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกแน่ๆเลยนะไม่ต้องวิ่งกันนะโอเคออกได้จริงเหรอโอ้นักข่าวจะจบกันแน่วะเนี่ยทารับนี่มันทำได้ดีเหลือเกินนะเนี่ยมันตรงมาจากโรงพยาบาลเหรอเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่วะเนี่ยเกือบถึงทางออกแล้วนะตามแผนที่มาอีกไม่กี่ทีแล้วอ่ะเงียบต่อไปโอ้มาคิดน้อยจับมือฉันไว้ที่ครั้งนี้มันง่ายดีคิดนะเนี่ยเดี๋ยวพอก่อนหน้านี้แล้วฉันแทบจะหัวใจวายแล้วตอนนี้ฉันเห็นไอ้หัวขาวนั่นเมื่อกี้สุดท้ายแล้วโจเซฟเขาบอกพวกเราไปกันแน่วะเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะแต่ตอนที่เขาขอภาพถ่ายนายไปเนี่ยมันน่ากลัวจะประหลาดนะเนี่ยวันนี้เขาอาจจะมีอะไรจะไม่อยากก็ได้นะเนี่ยยังก็ตามพวกเราไปได้แล้วก็อีไลน์แน่ค่อยกันแน่หรอเนี่ยเปล่าหรอกถ้าคิดว่าทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจบลงแค่นี้แล้วมันก็ผ่อนคลายนะโล่งอกอะอย่าพูดเหมือนจะสังเวยตัวเองสิวะแฮปปี้กว่านี้ไม่ได้หรอเนี่ยมันไม่ง่ายนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เขาว่าแหละ
เพราะต้องเริ่มสิ่งใหม่ๆนะเฮ้ๆฉันไม่ต้องไปแคร์เรื่องที่สิ่งใหม่ของฉันจะโดนหมอทำลายแล้วนะเนี่ยก็จริงขอบคุณนะหมอคานหนนมืดมิดที่ดำมืดนี้เป็นทางที่ไม่สุดนะที่ไปเรื่อยๆพวกเราก็ก้าวต่อไปเรื่อยๆทางนี้บาดแผลของไหล่นาอิฟก็ยังไม่หายดีเทสซี่ก็มีรอยแผลที่แขนเธอเหมือนกันตอนนี้กำลังวิ่งมาได้แผลเหมือนกันโอเคอีลากับมาเกต้าอาการก็ไม่ได้หายดีเท่าไหร่นะจากตอนที่พวกเขาไอ้มีครั้งแรกเข้าโรงพยาบาลอ่ะนี่ฉันมอบชีวิตใหม่ให้พวกเขาได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนี่ฉันต้องการให้พวกเขาไว้นอกจริงหรือเปล่านะยังก็ตามพวกเขาก็พวกเขาก็เดินทางสู่อนาคตอันไกลโพ้นนะเนี่ยพวกเขามีความกล้าที่จะก้าวต่อไปในโลกภายนอกแล้วโจเซฟฉันอาจจะไม่ถูกต้องหรือฉันอาจจะเห็นแก่ตัวก็จริงนะแต่นี่คือหน้าที่ของฉันนะในฐานะหมอในที่สุดม่านก็เปิดมาแล้วม่านนี่คือแสงสีขาวอาบทางออกนี้ข้างหน้าเพื่อเปิดประตูที่นำสู่โลกภายนอกได้ขาวระวังนะอุ้ยฉันไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นนะที่เนี่ยเสียงปืนท่านเองอะเทสซี่ที่นำไปก่อนล้มลงไปมาใกล้ใต้ตามเธอไปก็ล้มไปตามโอ้ไม่ก็อดเนนาอิสเวด้าที่เขาปกป้องฉันก็ล้มไปเหมือนกับตุ๊กตาเช่นกันกระสุนปืนผ่านอากาศมามากมายข้อสุดการตรงนี้ไม่เจ็บปวดที่ฉันคิดเลยอ่ะมันแค่เจ็บแค่ช่วงแวบเดียวท่านเองอ่ะแล้วข้ออุ่นก็เกิดขึ้นในตัวฉันพร้อมกับเลือดที่ไหลนองออกมาอีไลก็ลงข้างฉันมีแต่รอยยิ้มที่ไม่น่าของเขาเพราะล้มเหลวนะอย่างยิ่งยวดเลยพวกเราทำอะไรไม่ได้อีกเลยพวกมีของการที่จะไปสู่โลกภายนอกแล้วจากกองนี้แต่ไม่มีปีกพอที่จะบินไปได้ร่างกายของฉันหนักอึ้งฉันก็เหนื่อยมากขอโทษฉันควรที่จะพาทุกคนไปที่นอกให้ได้สิแต่ว่าทนไม่ไหวอีกแล้วล่ะฉันอยากจะนอนสักพักหนึ่งนะฉันไม่ใช่หมอที่ดีพอแต่ฉันกำลังจะตายเห็นภาพโจเซฟยืนขึ้นข้างหลังกองทัพได้สืบรูปภาพพวกเราไว้ยิ้มมองพวกเราอยู่เป็นน้องห่วงนะคราวที่แล้วของฉันความหนาวเย็นของความตายนั้นจะเกิดไม่นานหรอกนะรู้ไหมที่เจ็บปวดพวกเนี้ยฉันได้เตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วนะให้เราได้เจอกันอีกตลอดไปไงล่ะตอนจบที่หนึ่งนะผม unfulfilled wish ไม่อาจเติมความหวังได้จบไม่ดีแน่โอเคยินด้วยคุณจบเอนดิ้งแล้วอยากไปห้อง DLC ไหมได้ครับนี่ผมโอ้โหห้อง DLC โอ้โหอะไรเนี่ยผมก็ทำเต็มที่นะเนี่ยมันจบแย่ขนาดนี้วะแล้วก็โอเคห้องนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเลยอ่ะอ้าวบางทีคนจะกลับไปเอาเอนดิ้งอื่นอ๋อห้องแมงมุมเป็นเอนอื่นนะอันนี้โจเซฟมันดีฉันรับรู้ว่าเธอไม่ใช่อีศพนะเธอเป็นคนที่คอยมองเรื่องราวทั้งหมดจากข้างหลังใช่ไหมเนี่ยเป็นคนเล่นใช่ไหมคนดูใช่ไหมนะถึงแม้ฉันจะไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้นะแต่ก่อนอื่นยินดีด้วยที่มาถึงที่นี่ได้ฉันไม่รู้ว่าจบไหนกันได้ที่นายมาถึงอ่ะฉันไม่แคร์นะเพราะทุกรุ่นนำมาสู่จบเดียวกันนะรู้ไหมเรื่องราวระหว่างเขากับฉันก็เป็นอย่างนี้แหละมองแค่ว่าทันที่นำพวกเราไปสู่จบแบบหลายแบบนะบางทีอาจจะจบแบบแฮปปี้หรือเศร้าก็ได้เอาล่ะมีเรื่องอยากถามใช่ไหมล่ะเนี่ยก็ค่อยถามมากันนะทีละข้อทีละข้อโอเคคุณจะไม่ได้คุยกับตัวละครอีกครั้งได้จาก follow up content เหรอยังไงนะก็คือคุยแล้วก็โอ้โหโอเคมีถามว่าทำไมถึงทำงานกับอีศพหน้าที่ของนายในโรงพยาบาลอายุของนายตัวตนของนายคืออะไรกันแน่ถ่ายภาพไปทำไมกันแน่นะผมโอเคอ่ะทีละข้อทำไมถึงทำงานกับอีศพกันแน่เหรอทำงั้นเหรองั้นเกลือกันแน่เหรอถ้าหมายถึงเรื่องการใช้ไฟฟ้าลงโทษเขากันแกล้งเขาเอาง่ายๆคือว่าอยากทำอ่ะ ไม่เป็นเสร็จหรอกว่าฉันทำเรื่องแย่ๆนะแต่ก็ตามนั่นแหละการที่เพนไปบอกของเขานะไม่ใช่เรื่องที่ฉันโกหกนะนายคงสังเกตเห็นว่าผู้คนในโรงพยาบาล นั้นไม่ได้รับรู้ว่าอีศพนั้นเป็นหมอเพราะว่าฉันสะกดจิตพวกเขาไว้อยู่และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคริสตัลไลน์นั้นก็ไม่ถูกเปิดเผยด้วยใช่ไหมล่ะคนไข้ที่เป็นพันธุ์เหลือพวกนี้ไม่ถูกปล่อยให้รู้หลายข้อมูลพวกนี้ไม่ได้หรอกนะเห็นมันก็เพราะว่าพวกเขาโดนฉันกดจิตไปไงล่ะความจริงแล้วนี่เป็นผลว่าทำไมฉันถึงได้ถูกพามาที่นี่อ๋อคือหน้าที่ของเขาคือกดจิตในน้องให้คนไข้ไม่รู้เรื่องลืมพวกนั้นไปอ๋อเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยเช่นกันการบำบัดการเจาะสมองนั้นเป็นวิธีการที่อันนี้คนไข้บางคนนั่นเองนะ
แค่กรณีพิเศษท่านเองเรื่องของเหตุการณ์คริสตัลลานนั้นมันใหญ่มากถ้าเกิดใครรับรู้เรื่องนี้แล้วก็อาจส่งผลให้เกิดเรื่องแยกประวัติศาสตร์ได้ในคนจะเข้าใจว่าทำไมหมอดินถึงตกใจตอนที่ไอ้ศพทุกคนที่จะปล่อยความลับพวกนี้ไปให้รู้อ่ะทุกคนว่าจะเปลี่ยนใจเขาได้ถ้าเกิดเป็นไปได้นะแต่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะจัดการคาร์น่ะฉะนั้นทำได้แต่เรื่องแย่ๆนะเพื่อที่จะไม่ให้พวกเขาคัดค้านสิ่งที่เกิดขึ้นอ๋อคือลงโทษเราเพื่อที่จะให้เราไม่ตายด้วยแล้วก็เป็นการลงโทษให้คนอื่นเห็นว่าผมควรแล้วเนี่ยอ๋อนะคิดว่ามันจบดีสุดหรือเปล่าเนี่ยทุกอย่างแก้ไขได้แล้วไงล่ะที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเกิดปัญหาขึ้นไงล่ะก็จะเป็นต้องทำอย่างนี้นะแต่สำหรับฉันแล้วนายอีสปอ่ะจะเป็นที่หนึ่งเสมอนะรู้ไหมอ๋อพวกเขาเป็นที่สองคือต้องเรื่องโรงพยาบาลที่สองก่อนแล้วก็อีสปเป็นที่หนึ่งในใจจ้ะหน้าที่ของโรงพยาบาลก็เป็นงานความสัมพันธ์ง่ายๆนะมันอาจจะต่างไปจากงานทั่วไปนิดหน่อยอ่ะแบบไม่ตอบแทนฉันเป็นเงินนะยังก็ตามนายก็รู้ใช่ไหมล่ะว่าเรื่องนี้สำคัญสำหรับฉันอ่ะคำว่าในการวิจัยคริสตัลนั้นมันเจ๋งนะรู้ไหมมันเก็บความตลอดไปไว้ซึ่งมันสนใจมากสำหรับฉันนะทำไมฉันจะรู้ว่ามันไปได้ช้าฉันก็แฮปปี้ที่ได้ค่อยๆช่วยเหลือนะอีกอย่างฉันก็ไม่สนใจเรื่องอื่นอีกแล้วนะการเก็บภาพอารมณ์ของคนไว้นะไม่สิ่งที่สนใจสำหรับฉันนะสุขดีอ่ะและคนไข้ที่ต้องถูกจัดการก็เป็นการทดลองที่น่าสนใจเช่นกันแหละนะอย่าแสดงสีหน้าอย่างนั้นสิฉันไม่เคยปฏิเสธว่าตัวเองมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเศร้านะแต่พูดตรงๆแล้วก็คือว่าเพื่อนของฉันก็ไม่ใช่คนทั่วไปหรอกนะรู้ไหมเวสต้าก็ยังโอเคอยู่เป็นแค่เด็กสาวน้อยๆที่ร่างกายไม่เหมือนใครอ่ะโรงพยาบาลนี้รักษาเธอแล้วก็เธอก็สื่อสารกับเบิร์กอยู่แต่แจ็คกับไอโทนิโอนั้นใส่ตาเป็นสีแดงเฉยเลยคนนึงก็เจอเรื่องรุนแรงมากกว่าเรื่องที่ดีนะอีกคนนึงก็สร้างความโกลาหลอย่างเดียวเลยโดยเพราะแจ็คเลยฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาไปเจอเรื่องหนอนใจหรืออะไรอย่างหรือเปล่านะทุกครั้งเลยที่มีเรื่องเกิดขึ้นที่พีโวตีอ่ะเขาจะเอาแต่หัวเราะพอใจเหลือเกินอ่ะก็เป็นแค่พวกบ้ากระหายเลือดท่านเองนะส่วนแอนโทนิโอแล้วไม่รู้เขาเป็นยังไงกันแน่เลยนะบางทีจะเป็นเรื่องธรรมชาติก็ได้ที่ปีศาจจะบิดเบี้ยวแล้วก็เป็นคนวงการทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ที่ฉันเห็นแล้วเขาน่าสร้างเรื่องให้เบิกปวดหัวมากกว่าฉันนะรู้ไหมโอ้ my god แล้วมันยาวจังมีต้องโอ้เยอะอายุเธอละไม่ถึงถามนี้ก็แน่วะเนี่ยถ้าเกิดเป็นอีกร่างกายนึงแล้วก็ฉันคงจะให้คำตอบที่ไม่อาจลืมได้กับนายอะไรนะโอเคพอเทียบกับนายแล้วเอาว่าฉันอายุยืนยาวกว่านายแล้วกันนะไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกนะตอนนี้ไม่แคร์แล้วนายคงเข้าใจได้ว่าทำไมอีศพถึงพิเศษสำหรับฉันใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมแบบว่าการทำให้หัวใจของปองของฉันเริ่มเต้นอีกครั้งได้อะเกย์เขาเป็นผลทำไมฉันถึงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไงล่ะเกย์มาต่อไปทำไมเธอถึงมีตัวตนอยู่กันแน่เหรอพี่แม่ตอบถามนี่หรอกนะแต่ในเมื่อนายถามมาแล้วก็คงต้องตอบสินะเนี่ยใช่ไหมล่ะเริ่มจากตอนแรกฉันเป็นผู้สร้างความกลัวของการถูกลืมนะอ๋อคือเหมือนถึงกล้องใช่ไหมเก็บภาพไว้ไม่ถูกลืมอะไรเงี้ยการถูกลืมอ่ะน่ากลัวความตายรู้ไหมเป็นการที่ไม่มีใครช่วยได้หรือขาดร่องรอยเติมเต็มให้แบบสิ้นหวังให้ไม่เหลืออะไรเลยจะเติมเต็มความถูกลืมนี้ไปได้อยากให้ถูกจำได้ในเรื่องต่างๆนานามากมายคนแรกที่ฉันถ่ายก็คือตัวเองไงล่ะถ้านายจำภาพกลุ่มนั้นได้แล้วก็นายจะเคยมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะถ้านายถูกสร้างในวิธีนั้นแล้วก็นายจะเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าหมายถึงว่าภาพที่ถ่ายในอดีตตอนนั้นน่ะเป็นภาพเก่าแล้วเรากลับไปเป็นคนเดิมในตอนนั้นได้หรือเปล่าใช่มั้ยเหมือนกับสวอมแมนน่ะฉันจะเป็นงั้นได้หรือเปล่านะเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าฉันยังรู้ได้ไงว่าอิศกเป็นคนเดิมที่เคยเป็นอยู่หรือเปล่าอ่ะฉันถามนี้มานานมากแล้วนะรู้มั้ยสุดท้ายแล้วฉันก็รับในตัวเองคนใหม่ปัจจุบันนี้แต่ฉันต้องคิดอยู่ดีว่าอิศกคนใหม่กับคนเก่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเอาว่าฉันจะไม่ยอมแพ้กับเรื่องเขาแล้วกันนะฉันจะไม่มีทางที่จะเหนื่อยหรือว่าเบื่อเขาแน่ๆแล้วถ้าเกิดเขาไม่ตื่นขึ้นมาเลยฉันอาจจะเลือกความตายและเก็บภาพไว้ต่อการก็ได้ก็คือเลือกให้อีศพตายเพราะว่าเก็บภาพอีศพที่ยังเป็นอีศพอยู่แล้วก็ปล่อยอีศพที่ต่างไปจากที่ต้องการตายไปใช่ไหม ถ้าเกิดอีศพต้องการกันจริงแล้วก็ฉันก็จะยินยอมให้นะแต่ตอนนี้ต้องขอถามก่อนว่านายทำเรื่องอื่นดีกว่านี้ไหมล่ะถ้าเกิดนายคิดว่ามีแล้วก็
นายไปเจอเรื่องอะไรกันแน่หรอที่ผ่านมาที่ทำให้เจ็บปวดใจอะไรนี่เหรอเอาตามตรงเลยว่าการถ่ายภาพพวกเนี้ยช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะนอกจากนี้แล้วทำไมฉันถึงต้องเจ็บปวดอย่างนี้กันแน่วะเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจว่าผมแปลถูกไหมเอาว่าก็ดูเศร้าๆดีโอเคห้องนี้พลาดบางอย่างไปอาจจะพลาดเพราะว่าคุณล้มเหลวเอนดิ้งอ่ะโอเคหมายถึงว่าของหายไปใช้ก็เลยยังเก็บไม่หมดทั้งห้องอ๋อน่าใช่ไหมผมว่าน่าสงสัยหลายเรื่องเนี่ยนักเดินทางไม่ว่าสิ่งที่นายเอามาจากเธอนะถึงแม้จะไม่เห็นเธอก็ตามอ่ะถ้าส่งผ่านไปให้แล้วกันนานนี่เดี๋ยวฟักโอ้ยนี่มันน่ารำคาญเกินไปช่างมันเถอะคุยตรงๆง่ายกว่านะ เอาล่ะเวลามีค่าเร็วรีบถามสิโอ้เยอะเยอะไปแล้ว พันนาการอะไรกับโรงพยาบาลกันเหรออยากจะถามว่าทำไมถึงโผล่ที่โรงพยาบาลกันแน่เหรอเนี่ยเพราะว่าอลิสไงล่ะในสามนักศึกษาคนนั้นที่สร้างทุกอย่างขึ้นมาเชื่อมโยงเธอกับฉันเข้าด้วยกันตัวต้นนั้นที่เกิดขึ้นโดยปัญหามาจากฉันนะหรือต้องให้พูดก็คือว่าฉันเป็นคนสร้างเอิญนั่นแหละนะการไม่อยากรู้การเปลี่ยนแปลงหรือว่าชีวิตเรื่องชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่โกหกนะนายไม่อยากรู้เหตุผลของคนแต่ละคนหรอกนะนี่ไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์ควรจะรับได้อะสุขง่ายๆคือว่าฉันมีตัวตนอยู่ในเม็ดพันธุ์พวกนั้นในฝันของอลิสน้อยๆฉันมีตัวตนอยู่ในปีศาจของโรงพยาบาลแห่งนี้นะนอกจากเจ้าที่ที่ชื่อดาเรนแล้วก็จะมีเรื่องของแบ็คกราวด์ครอบครัวที่เชื่อมโยงกับฉันด้วยเช่นกันนะที่ฉันไม่ได้พูดถึงมาก่อนนะง่ายๆก็คือว่าฉันไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเกิดว่าเขาอยู่ที่นั่นแล้วก็นะยังไงว่างงมีต้องเยอะโคตรที่ต้องคุยได้โอ้ my god อ่ะทำไมลูซิโน่ถึงกลายเป็นงั้นอ่ะกลายเป็นสเลคานถ้าเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นตอนนี้แล้วก็ฉันเกรงว่าคงตายนานแล้วนะก็คือที่ว่าคือถ้าเกิดคนที่กายร่างก็คือไม่ตายไม่กายร่างก็คือตายแน่นอนนอร์ตันรอดมาได้เพราะปฏิหารนะโอเคแล้วก็เขาโชคร้ายด้วยเช่นกันนะในสถานการณ์ทั่วไปแล้วคนอื่นไม่รอดนะสถานการณ์โดนคริสตัลเกิน3วันน่ะนั่นจะรู้ว่านอร์ตันทิ้งลูซิโน่ไปใช่ไหมล่ะเนี่ยถูกต้องไหมแต่การทิ้งของเขาไปไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเต็มที่ทุกอย่างนะเขาแค่หวังว่าลูซิโน่จะรอดชีวิตไปได้อะนั่งสารลูซิโน่เขานะเนี่ยนั่งสารแอนโทนิโอนะเนี่ยที่เขาทำงานได้แค่ตอนที่ใบหน้าของเขาเป็นอย่างนั้นด้วยนะลูกค้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอเคเขาเลยขอยืมหนูทดลองหน้าของสารจากฉันไปนะเป็นงูที่ชื่อวอล์กเกอร์โอเคเหมือนกับว่ามันพิษของมันจะได้ผลดีนะเนี่ยทำให้การทดลองมันเกิดขึ้นต่อเนื่องได้อย่างดีเลยด้วยฉันไม่รู้ว่ามนุษย์ทดลองคนนั้นจะรู้สึกว่าตัวเองเศร้าใจกว่าเดิมหรือเปล่านะอะไรวะเนี่ยโอเคตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันยืดยาวแล้วมันเป็นเนื้อเรื่องที่พิเศษนะผมอ่านแล้วปวดหัวมากขอข้ามไปนะโอเคตอนนี้มีกองอ้วกนะผมล้อเล่นนะอ่ะนี่เป็นเสียปินอ้วกนะจ๊ะอ๋อคนวาดเลยนะชื่อน่าจะคนวาดนะโอเคน่าจะเป็นคนวาด number one in the world what the fuckกูด้าเสียงนกโอเคเป็นคอปปี้ไรเตอร์โอเคคนเขียนบทโอเคอันนี้ก็ศิลปินหลายคนที่มันร่วมการจอยวาดแล้วโอเคโอเคลูชิโน่รูทอันนี้โปรดิวเซอร์เป็นหมาสามหัวรบไปไหนนะเมื่อกี้จะเข้าได้ปะแล้วเออได้แล้วโอเคแต่แค่ขัดตัวบนไปอ๋อขังเกียรติแกคือมันตั้งไงเป็นหมอโรงพยาบาล นี่แหละนะมันตัวมันไม่เห็นหน้าด้วยเพราะว่าเราน่าจะไม่เจอคุยกับตัวนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเขาเรียกฉันว่าโต๊ะผ่าตัดเคลื่อนที่ได้ตามหลักการแล้วฉันชอบในการช่วยเหลือเบิร์กในการทำธุระให้เขาแล้วลงโทษคนไข้ที่ไม่ซื่อสัตย์นะอย่างฉันอย่างนั้นสิฉันไม่น่ากลัวข่าวที่ให้ไว้หรอกนะนอกจากคนที่อยู่ในลิสต์แล้วฉันก็กลัวแค่คนไข้บางคนเท่านั้นเองนะฮะไม่เห็นหน้ากราฟิกเลยเสียใจนานพวกเราอื่นคนนายล่ะไม่ชอบพวกเขาเลยอ่ะเลยพอแจ็คกับโจเซฟนะแจ็คชอบโจเซฟฉันเสมอเลยโจเซฟก็ทำหน้าแปลกใส่ฉันด้วยอ่ะแอนโทนิโอเป็นคนดีนะแต่เขาทราบปัญหาเสมอด้วยนะเรื่องสุดท้ายแล้วก็มีแค่คนบวชเท่านั้นที่เชื่อใจได้นะเนี่ยแล้วทำไมนายถึงยังอยู่ที่นี่อ่ะก็มันเพราะว่าฉันก็เป็นคนไข้มาก่อนตั้งแต่แรกนะร่างกายมันมุนอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดขึ้นแต่แรกหรอกนะรู้ไหม
มันเป็นตัวช่วยทำให้ฉันขับร่างได้ไปไหนมาไหนได้อิสระในการจัดการผ่าตัดไงล่ะฉันเกิดมาเลยที่ไม่มีแขนขาเลยแม่ของฉันก็เลยไม่ต้องการฉันน่ะใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่ในละครสัตว์นะแต่คุณเบนก็พาฉันมาที่โรงพยาบาล นี้แล้วเบิร์ก็ช่วยฉันถึงแม้ร่างกายนี้จะดูน่ากลัวแต่ทำให้ฉันมีความยืดหยุ่นได้แล้วก็แข็งเหมือนที่เคยเป็นน่ะฉันเลยชอบที่นี่ไงล่ะผมบ้าฉันเลยอ่ะฮะเป็นมุมน่ารักเฉยเลยนะผมน่ารักเหรอวะห้องนี้ก็ยังขาดบางอย่างไปโอเคล้มเหลวกับเอนดิ้งเยอะตั้งวะผมรู้สึกล้มเหลวกับเอนดิ้งมากๆเลยโอเคเป็นโนนี่คือเล่นโดยอีสปก่อนหน้านี้นะผมเล่นเพลงออโต้ได้ภายใต้การบงการของพลังที่ไม่รู้บางอย่างโอ้ห้องเฉพาะตัวหลายคนมันขาดหลายอย่างไปเลยอ่ะขาดในเรื่องทุกคนนะอันนี้ของแจ็คนะผมห้องนี้มันจะว่างเปล่าเนี่ยเหมือนจะเพิ่งเขาสะอาดมันไม่นานนะเนี่ยไม่มีใครรอดไปเลยในเวลาสั้นๆที่ผ่านมานายปล่อยให้เพื่อนของนายและตัวคนรักของนายนั้นถูกทำลายทีละคนทีละคนแม้แต่ลิปเปอร์ฉันก็ยอมแพ้เนี่ยรู้สึกยอมแพ้พ่ายแพ้เลยอ่ะนายมีอะไรจะพูดไหมเนี่ยถ้าเกิดมีแล้วก็คุยกันได้นะแต่ถ้าไม่มีแล้วก็ถึงแม้นายไม่ใช่หัวหน้าก็ตามแต่ในมุมของนายแล้วนายก็เป็นอัจฉริยะนะเนี่ยมองอันนี้เข้าไว้นะเพราะส่วนของนายก็ถือว่าไปได้สวยแล้วล่ะตอนเนี้ยอย่างเช่นว่าใช้ที่เปิดประตูคือโคโพต้าได้อะไรวะเนี่ยโอ้ช่างมันเถอะฮะเอาว่าไม่ต้องเศร้าใจไปตอนเนี้ยนายมาถึงเอนดิ้งแล้วล่ะนะถ้าอยากเริ่มใหม่แล้วก็เริ่มได้นะเสมอเลยจะคอยดูชีวิตที่ดีกว่านี้ของนายโอเคสุดก็คือไม่คุยอะไรเลยนะแจ็คไม่อยากคุยเราเพราะเราไม่ได้ทันเลิกของแจ็คตอนนี้นะผมไม่คืบหน้าโอเคมีอะไรได้ตรงนี้มันได้แค่เป็นประกาศชิ้นเดียวนะโอเคเป็น The Lightway to Death อะทางที่สุดในการเด็ดมนุษย์นานนี้เอกสารนะผมหนังสือเกี่ยวกับเรื่องโอ้ไม่อยากอ่านว่ะมันแบบไม่สำคัญหรอกว่านะผมมีโอ้เหมือนปีศาจมาอ่านแล้วก็หาทีรักมนุษย์เองนะผมแล้วก็มาสุดไปไงแน่นะเองนะผมก็ว่าไปเฮ้ยมันยาวนะมั้ยโอ้โอ้ my god ใครอ่านก็อ่านเลยนะผมหยุดอ่านเอาเองแล้วกันนะไม่ไหวแล้วผมแปลตอนนี้มันเหนื่อยมากแล้วเนื้อหาตัวอักษรมันเยอะโคตรแล้วจริงจังอ่ะหลักสูตรรักคนอย่างจริงจังนะผมซึ่งน่าจะมีคนแถวนี้มาอ่านแล้วก็มาปล่อยมนุษย์นะเองโอ้โหมีข้อความหาด้วยขอโชคดีแล้วก็ที่เหลือเบอร์ไปด้วยโอ้บ้าไปแล้วนี่คือเล่มเดียวหรือ3เล่มแล้วด้วยโอเคตรงนี้เอ้าตรงนี้ครบป่ะเนี่ยโอเคเรื่องราวของแอนโทนิโอกับตัวแอนดูครบป่ะอ๋อเนี่ยจะรีดนมแพะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับแล้วกูชอบมันแล้วก็แอนโทนิโอเลี้ยงแพะกันดีกว่านะครับอ้าหมอคาวอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยเยี่ยมไปเลยหนีรอดใช่มั้ยครับเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะจ๊ะวิธีทำเลือกที่บนห้องนี้ได้นะเนี่ยจะจัดการให้เธอแล้วนะรู้มั้ยสิทันเลือกแต่การให้แล้วเหรอใช่นี่แหละห้องอิสเต็กแล้วนะอ๋อไออ๋ออิสเต็กที่พี่ว่าคือหมายถึงว่าถ้าเราคุยกับแอนโทนิโอแล้วนั้นเสร็จจะได้ห้องนี้อ๋อนี่แหละนี่คือห้องฉันเองนะก่อนที่ฉลองกันฉันขอประเมินว่านายฝากตำรวจมาได้ใช่ไหมเนี่ยเจอตำรวจแล้วแอนโทนิโอล้อเล่นน่ะแอนดี้แต่ส่วนคนนี้จะเป็นมองอื่นที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้นะคนอื่นที่เหมือนกับเขาอ่ะพี่ชายเขาเหรออ่าแต่ใช่ก็ได้นะงั้นพี่ชายคุณข่าวดีจ้ะไม่ใช่ตั้งหน่อยเว้ยงั้นน้องชายคุณข่าวเนี่ย เอาเถอะนะหรือพี่สาว เอาไว้แล้วว่าคุณข่าวกันนะได้ไหมครับ ได้แหละนะแต่ผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะก็เอาต่อเถอะนะคาแรคเตอร์นี้แฮด follow up content you can chat โอเคมีบทต่ออะฮะคุยแอนดี้ยังจ้ะอยากหาครับก่อนนี้ไหมเหรอโอเคลิกาสตอรี่4อะไรนี่คืออะไรอ๋อคำถามย่อย4ครับโอ้ยาวจังวะเนี่ยลูซิโน่กินอาหารมื้อเย็นเมื่อไหร่กันแน่สีกางเกงในของแจ็คคือสีอะไรกันแน่ถามเพิ่มได้สนใจนะผมมันยาวไปอ่ะใครอยากอ่านก็อ่านนะผมว่าคือยาวโคตรยาวแล้วมีรายละเอียดแบบว่าคือห้องการอ่านหมดน่าจะประมาณ2ชั่วโมงแล้วผมมันนี่คือจบเอ็นยังไม่ดีพอได้
แบบนะเรียชั่นความสัมพันธ์ตัวละครอ๋อนี่ไงดูว่าใครกับใครได้นะผมโอ้ my god คือมันเหนื่อยแล้วอะคือน่าจะเยอะจริงนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะรู้ตรงนี้นะผมได้หมดเหมือนกับเนื้อเรื่องเขาคงทำขี้เกียจทำต่อแล้วแหละก็เลยทำไปแบบบทพูดแทนแล้วขี้เกียจอ่านอยู่ดีมันจะยาวจังปะไม่คุยได้ปะไม่เอาไปกดไอ้นั่นไปกดคอยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยยาวจริงจังขอเอ็นแค่นี้แล้วอ่ะคุณข้าวเมียถามไหมอนาคตอ่ะเที่ยวคนอื่นแล้วคุณศึกษาคนนี้ไม่ได้แล้วอ่ะถ้าเป็นไม่ได้แล้วก็อาจจะเริ่มค่อยหาทีไปเรื่อยๆอ่ะอาจจะทำอะไรไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าผมอยากเป็นแบบคุณนะครับนะเรื่องอื่นแล้วก็อาจจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องแมวนี่เหมือนแอนโทนิโอด้วยนะครับผมเขาเก่งเรื่องนี้กันนะครับผมสนใจอ่ะถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อาจทำอาหารยิปปักทันร้อยงานบ้านเขียนอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะอยากอยู่ในเมืองชนบทอะไรเงี้ยก็มีเรื่องแปลกๆให้เรียนรู้มากมายนะครับผมรออยู่อ่ะรู้สึกผ่อนคลายจังเลยครับเนี่ยก่อนที่ผมจะมาที่โรงพยาบาลผมมีความหวังแค่แต่คงจะตายในเร็วนี้แล้วก็โดนฝังไว้ในสุสานนะครับแต่ตอนนี้เลือกมากมายเกิดขึ้นมาให้ผมต่อหน้าผมเลยอ่ะแอนโทนิโอบอกผมว่าผมไปถึงทางเลือกที่ผมเลือกได้นะครับเนี่ยใช่แล้วผมควรที่จะคิดเรื่องนี้จริงจังกว่านี้นะเนี่ยผมทำอะไรบ้างกว่านี้โอเคเอาแค่นี้พอแล้วขี้เกียจอ่านมีคุยเยอะเลยโอ้แต่เราไม่ไหวนอตตันแคมเปลฮะจอนไหนเนี่ยฟอลใครวะโจธานโมตันโรเบิร์ตจอห์นสันใครวะเนี่ยนี่คนใครวะแอนดิวเบิร์กเราเจอแค่เบิร์กแอนดิวกับโนตัสแล้วที่เหลือใครวะเนี่ยโอ้แต่ห้องนี้มาโอ้เดี๋ยวค่อยมากันโอเคผมไม่รู้ผมจะหาเอนดิ้งไหมแต่ผมอาจจะหาง่ายๆนะผมตอนนี้แล้วกันแต่บอกโอ้โหไอห้องเดียวซีก็แบบคือกลับไปอ่านก็ต้องแบบไปจบเอนดิ้งในทันเลอร์สี่ห้าทางนะเนาะก็ลำบากอยู่เดี๋ยวค่อยหาทีจะหาทีคราวหน้าถ้าเกิดคนดูเยอะแน่ผมนี่แค่นี้ก่อนนะผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายตู้ตาทำมือโดยแจ็คตู้ฉันเป็นหมอฉันจำได้โอเคว่าแจ็คอันนี้ก็บทเดิมแน่ผมเดี๋ยวจะมาอ่านบทนี้อีกแน่ผมโอเคอุ้ยโจเซฟมาที่ศพดูเหมือนว่ามาถึงจุดนี้แล้วนายยังคงไม่ยอมแพ้เนี่ย